นายทวินมั่งนุ้ยรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่าจากปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่การเกษตรตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากทางกรมพัฒนาที่ดินได้มีการดำเนินการส่งเสริมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์บางยอขยายผลโครงการไปตามโรงเรียนและครัวเรือนเพื่อให้นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางยอได้ปลูกพืชไว้รับประทานเองและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมนอกจากนี้ทางกรมพัฒนาที่ดินได้มีการส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์และสารพอดอต่างๆให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์บางยอเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนเลิกการใช้สารเคมีและหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตปลอดภัยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยโดยทางสถานีประดินสมุทรปราการเนี้ยก็นำร่องเข้ามาส่งเสริมนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับของทางกรมพัฒนาที่ดินที่จะได้พี่น้องเรานะได้บริโภคผักที่ปลอดสารพิษนะฮะแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนด้วย